สวัสดีครับบิ๊กเข้าครัววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนนะครับไปทำเมนูที่ชื่อว่าแกงเทโพกุนเชียงกันนะครับส่วนผสมมีไม่มากนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยกุนเชียงของเราก่อนเลยครับกุนเชียงเนี่ยได้มาแล้วผมใช้สัก2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นผมก็ไปหั่นเฉียงแบบนี้นะครับพอดีคำเลยนะครับจากนั้นก็มีพริกแกงครับคุณผู้ชมครับใช้พริกแกงกับการทำเมนูแกงเทโพนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้เป็นผักบุ้งไทยนะครับคุณผู้ชมครับได้มาแล้วเราก็ล้างน้ำครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หั่นเป็นป้องๆแบบนี้ครับจากนั้นเราก็มีใบมะกรูดนะครับคุณผู้ชมครับใช้ใบมะกรูดสักเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เด็ดใบเขาให้เรียบร้อยเลยนะครับล้างน้ำให้สะอาดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็มีลูกมะกรูดครับคุณผู้ชมครับผลมะกรูดเนี่ยใช้สัก1ผลก็พอนะครับและขาดไม่ได้เลยนะครับแกงเทโพเราก็ต้องมีหัวกะทิแล้วก็หางกะทิด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็มีน้ำมะขามเปียกนะครับคุณผู้ชมครับต่อด้วยปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ตัดรสหวานสักนิดนึงนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับเราเริ่มเข้าครัวกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นด้วยการทำกุนเชียงของเรานะครับให้สุกสักก่อนนะครับด้วยน้ำของเรานี่แหละนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่กุนเชียงของเราที่เราหั่นไว้เรียบร้อยลงไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เคยบอกไปทุกเทปเลยนะครับเราจะทำกุนเชียงของเราให้นุ่มน่าทานเนี่ยเราก็ทำให้เขาสุกด้วยน้ำประมาณหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วเวลาเราไปแกงในแกงเทโพของเราเนี่ยก็จะทำให้กุนเชียงของเราเนี่ยนุ่มนะครับทานง่ายมากขึ้นนะครับผู้สูงอายุหรือเด็กก็รับประทานได้นะครับตอนนี้ใช้เวลาในการคนเขาสักนิดนึงนะครับให้น้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะครับระเหิดแล้วก็ตัวกุนเชียงของเรานั้นนะครับซึมซับน้ำเข้าไปข้างในตัวเขาแล้วก็ทำให้กุนเชียงของเรานั้นสุกนะครับเกือบได้ที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ให้เขาสุกมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะต้องไปปรุงในแกงอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าสีนั้นโอเคแล้วนะครับมีความหอมแล้วผมเอาเข้าไปพักไว้ก่อนครับจากนั้นก็ตั้งกระทะอีกรอบนะครับแล้วก็ใส่หัวกะทิของเราลงไปสักหนึ่งถ้วยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้เขาเดือดนะครับแล้วก็เคี่ยวให้น้ำกะทิของเรานะครับหัวกะทิของเรานั้นแตกมันเลยนะครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับไฟที่ใช้เนี่ยก็พอดีเลยครับคุณผู้ชมครับใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟแรงก็ไม่ดีนะครับใช้ไฟอ่อนมากไปก็ไม่ดีเพราะจะไม่แตกมันเพราะนั้นใช้ไฟกลางแบบนี้นะครับเมื่อแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงของเรานะครับคุณผู้ชมครับลงไปเลยผมใช้สัก1ช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำมันมะพร้าวของเราเลยนะครับผัดแบบนี้นะครับให้มั่นใจเลยนะครับว่าหอมนะครับน้ำพริกแกงของเรานั้นผัดกับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยผัดให้หอมนะครับคุณผู้ชมครับเราผัดไปได้สักครู่นึงนะครับพริกแกงของเราก็จะเริ่มมีน้ำมันนะครับออกมา
เล็กน้อยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่กุนเชียงของเราลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเติมหางกะทิของเราครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็ตามชอบได้เลยนะครับอยากได้ทานแบบซดน้ำนะครับก็ใส่มากหน่อยนะครับใส่หางกะทิลงไปแบบนี้ก็จะใช้เวลาในการเคี่ยวเขาสักอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสีสวยแล้วครับคุณผู้ชมครับคนส่วนผสมนะครับแล้วก็เราจะรอให้น้ำกะทิของเรานะครับกับส่วนผสมของเรานั้นเดือดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็เริ่มปรุงรสครับคุณผู้ชมครับน้ำร้อนแบบนี้แล้วใช้น้ำปลาลงไปก่อนเลยครับผมใช้สัก2ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นก็น้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับสัก1ช้อนโต๊ะกับอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็เติมปรุงรสไปกับน้ำมะขามของเรานะครับสัก2ช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเร่งไฟให้แรงเลยนะครับเพื่อให้น้ำตาลปี๊บของเราส่วนผสมนั้นละลายเข้าด้วยกันนะครับแล้วเราก็บีบมะกรูดครับที่เราผ่าซีกเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่ผลของเราลงไปด้วยเลยนะครับแกงเทโพเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือกลิ่นมะกรูดนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้ของเราด้วยนะครับเราจะเคี่ยวตรงนี้ไปสักครู่หนึ่งนะครับให้น้ำเดือดอีกสักครั้งหนึ่งเอาละครับน้ำเดือดแล้วผักบุ้งที่เราหั่นท่อนแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเลยครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปเลยบางคนก็ชอบรับประทานเมื่อตอนที่ผักบุ้งเนี่ยยังไม่ออกเหลืองนะครับยังอยากจะให้เขาเขียวๆอยู่ก็มีนะครับบางท่านก็อยากจะทานแบบง่ายๆนะครับก็ใช้เวลาในการเคี่ยวให้มากหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็ใบมะกรูดของเราครับใส่ลงไปด้วยพร้อมกันเลยนะครับจากนั้นคนอีกสักรอบนึงครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็จะเคี่ยวเขานะครับกลิ่นหอมออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดครับสีสันนั้นเริ่มได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ครับขอชิมอีกสักหน่อยนึงครับคุณผู้ชมรสชาติโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวรอเดือดนะครับเร่งไฟให้เดือดรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปจัดจานกันครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอเคแล้วครับคุณผู้ชมผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับและนี่คือแกงเทโพกับกุนเชียงครับ
ครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ